รอมานานในที่สุดของก็มาส่งแล้วค่ะเรามาแกะกล่องด้วยกันนะคะกับ Weber Key Guider ค่ะสวัสดีค่ะพบกับบุ๋นในช่องบุ๋นนิสต้านะคะวันนี้เนี่ยสถานที่อาจจะดูแปลกตาไปบ้างเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่ย้ายบ้านค่ะยังเซตมุมถ่ายไม่ค่อยเรียบร้อยน่าจะอีกสักพักเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้อยากรีบถ่ายคลิปนี้ก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า Weber Key Guider เนี่ยมันเป็นยังไงมาเปิดกล่องกันเลยนี่ค่ะข้างในมาเป็นแบบนี้เลย Key Coffee Guider นะคะเดี๋ยวเรามาแกะต่อโอ้ชิ้นนี้หนักอะเนี่ยเปิดมันแล้วข้างในมีกระดาษ1แผ่นอันนี้เป็นใบขอบคุณของเขานะคะแล้วเขาก็จะมีบอกว่าแมนนวลเนี่ยให้เราเข้า QR code ไปดูต่อข้างในมีอะไรอีกอันนี้เป็นสายไฟนะคะด้านในตัวอันใหญ่ๆอันนี้นะคะก็คือจะเป็นตัวเครื่องของเขาเนาะแล้วก็มีอุปกรณ์อย่างอื่นที่อยู่ในนี้อันนี้จะเป็นขวดสเปรย์นะคะไม่ใช่สเปรย์แอลกอฮอล์นะเป็นเขาเอาไว้สเปรย์น้ำนะคะใช้กับเทคนิคที่เรียกว่า Ross Droplet Technique นะคะซึ่งจะเป็นการฉีดน้ำเพื่อลดไฟฟ้าสถิตอันนี้จะเป็นถ้วยใส่เม็ดนะคะแล้วก็มีชิ้นนี้จะเป็นลวด WDT แล้วในนี้ก็มีตัวลวดเหมือนกันเอาไว้ประกอบด้วยกันตัวเครื่องของเขาเนี่ยมันค่อนข้างหนักนะคะตรงนี้เนี่ยเขาเขียนบอกไว้ว่ามันหนัก9กิโลงั้นเดี๋ยวเราจะขอยกออกมาตั้งให้ดีๆก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อค่ะเครื่องหมดตัวนี้นะคะชื่อเต็มๆก็คือ Weber Key Coffee Guider ค่ะฐานด้านล่างตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้มากับเครื่องนะคะอันนี้เนี่ยของเราเองเราเอามาวางรองค่ะตัวเครื่องเขาออกแบบมาในสไตล์มินิมอลลิสต์นะคะวัสดุเป็นอลูมิเนียมมี2สีสีดำกับสีขาวสีดำเนี่ยเรียกออนิกสีขาวเรียกสโนว์ค่ะขนาดตามสเปคที่เขาบอกไว้นะคะก็คือด้านกว้างตรงนี้80มิลลิเมตรด้านลึก247มิลลิเมตรและสูง350มิลลิเมตรค่ะตัวนี้เนี่ยมันเป็นรุ่นที่พัฒนามาจากรุ่น HG2 ค่ะเหมือนกับว่าเป็น HG2 ที่ใส่มอเตอร์ครั้งแรกที่เราเห็นเครื่องบดยี่ห้อนี้นะคะก็คือที่ Gallery Deep หอศิลป์ค่ะนานแล้วประมาณปี 2017-2018 ตอนนั้นน่ะยังเป็นรุ่น HG1 อยู่ซึ่ง HG2 ต่างกับ HG1 หลักๆตรงที่มีเพิ่มระบบเกียร์ทดแรงเพื่อให้บดเมล็ดกาแฟคั่วอ่อนที่แข็งแล้วก็เหนียวได้ง่ายขึ้นเราอ่ะก็อยากได้มานานแล้วเหมือนกันค่ะแต่รู้สึกว่าแพงมากสำหรับเครื่องบดมือพอได้ข่าวว่าเขาจะออกรุ่นที่เป็นมอเตอร์เข้ามาในเว็บ Indiegogo ก็เลยรีบจองเลยค่ะตั้งแต่ชั่วโมงแรกที่เปิดตัวเลยตอนเปิดตัวเนี่ยเขาจะเป็นราคาพิเศษนะคะอยู่ที่ $1,499 ดอลลาร์สหรัฐตอนนี้เนี่ยเป็นราคาปกติ $1,999 ดอลลาร์แล้วKey Guider เนี่ยเขาเป็นโปรดักต์เกี่ยวกับกาแฟตัวแรกที่ประสบความสำเร็จสูงสุดของการระดมทุนในเว็บเลยนะคะบริษัท Weber เนี่ยเขาก่อตั้งโดยคุณดักลาสเวเบอร์ซึ่งเป็นคนอเมริกันบริษัทตั้งอยู่ที่ญี่ปุ่นแต่ฐานการผลิตของเขาอยู่ที่ไต้หวันค่ะความพิเศษของเจ้าตัวนี้นะคะก็คือเป็น Conical Burr ขนาด83มิลลิเมตรเคลือบไทเทเนียมไนตรายยี่ห้อ Master มอเตอร์มีขนาด350วัตต์ที่ไฟ220โวลต์สามารถปรับรอบการหมดได้ที่ 30-150 รอบต่อนาทีตัวเลขคล้ายๆเลข8ของเขาอะค่ะก็คือเลข0นะคะไม่ใช่เลข8แล้วเขามีการบาลานซ์พาวมาอย่างดีนิ่งแล้วก็เงียบมาดูที่ส่วนประกอบต่างๆของมันกันค่ะเมนสวิตช์นะคะจะอยู่ที่ด้านหลังค่ะนี่นะคะตรงนี้เป็นเมนสวิตช์แล้วก็จะมีตรงช่องที่เราจะเสียบสายไฟเข้าไปนะคะส่วนตรงนี้นะคะด้านข้างตรงนี้เนี่ยจะมีปุ่มปรับรอบปุ่มเปิดปิดแล้วก็ตรงนี้เนี่ยนะคะจะเป็นที่ใส่แปรงค่ะเดี๋ยวดึงแปรงออกมาให้ดูอันนี้เป็นพวกแปรงปัดนะคะตรงแปรงเนี่ยเขาจะมีเหมือนตอกอย่างนี้ดึงขึ้นได้ดึงเก็บได้เหมือนพวกแปรงแต่งหน้านะคะเวลาเก็บแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้
ตรงนี้เนี่ยมันจะมีเหมือนแม่เหล็กด้วยนะคะมันจะดูดนิดนึงนี่จะเห็นว่าเลขตรงนี้นะคะที่เราบอกว่าเลข0เขาจะเขียนเหมือนเลข8นะคะไม่ใช่เลข8นะเลข0ส่วนเบอร์บทเนี่ยปรับตรงนี้ค่ะตรงนี้นะเลขที่เราเห็นเนี่ยเขาจะมีเลข0ถึง14มันไม่ใช่เบอร์บทนะคะลักษณะเนี่ยเขาจะเหมือนเครื่องบดมือค่ะที่นับเป็นรอบตามที่เราหมุนมันไม่ได้เป็นเบอร์ฟิกว่าอันนี้คือเบอร์1เบอร์2เบอร์13เบอร์14นะส่วนด้านบนนะคะเขาจะมีแผ่นปิดค่ะตรงนี้ดีไซน์ตอนแรกเนี่ยมันไม่มีนะคะแต่เขามาเพิ่มเติมเพื่อป้องกันป๊อปคอร์นเอฟเฟคหรือการที่เมล็ดเนี่ยมันจะกระเด็นขึ้นมาตอนที่บดค่ะใส่อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะมีช่องตรงนี้ให้เราเทเมล็ดลงไปค่ะส่วนเจ้าตัว Magic Tumbler เนี่ยนะคะตรงนี้ค่ะเขาจะยึดด้วยแม่เหล็กนะคะถอดเข้าถอดออกสะดวกนี่ตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กตรงนี้เนี่ยจะถอดเข้าถอดออกสะดวกติดแน่นไม่ร่วงง่ายๆค่ะแล้วฐานด้านล่างตรงนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นระบบที่จะช่วยล็อกตำแหน่งให้มันเข้าไปพอดีค่ะนี่แบบนี้แล้วเขาก็มีตัวทัมเลอร์แบบธรรมดาด้วยนะคะซึ่งตัวนั้นเนี่ยก็จะเหมาะกับการบดที่ใส่ถ้วยแล้วก็เอาไปชงฟิลเตอร์แล้วก็เขามีตัวลวดกวนมาให้ค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นลวดกวนค่ะที่เราประกอบเข้าไปแล้วตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยกวนผงกาแฟที่เวลาที่เราบดลงมาแล้วอะค่ะเขามีอะไหล่มาให้อีก2ชิ้นนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ตัวขันน็อตมาให้ด้วยนี่ก็เอาไว้แกะเครื่องนะคะแต่ถ้าไม่มีความรู้เรื่องช่างก็อย่าไปแกะเล่นนะคะส่วนยางอันนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าใช้ทำอะไรค่ะเพราะว่าคู่มือเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นขวดสเปรย์ค่ะไม่ได้ให้มาไว้ฉีดแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะแต่ว่าเขาให้มาเพื่อที่จะใช้กับ Lost Droplet Technique หรือว่า RDT พูดง่ายๆว่าฉีดน้ำเพื่อลดไฟฟ้าสถิตในเมล็ดกาแฟซึ่งขวดนี้คุณดักลาสเขาชอบเขาก็เลยแนะนำและให้มาใช้ด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็น Dosing Cup นะคะก็ไว้ใส่ช่างเม็ดกาแฟตัวเม็ดกาแฟแล้วก็เอามาเทใส่ตรงนี้ค่ะแล้วก็มีสายไฟเรามาลองทดสอบการใช้งานเบื้องต้นของ Cree Guider กันดูนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นเครื่องบดแบบ Single Dose ก็คือมันบดครั้งละ1แก้วหรือว่าสามารถเปลี่ยนเมล็ดตามต้องการได้ทุกครั้งที่บดดังนั้นเรื่องผงกาแฟค้างหรือน้ำหนักที่หายไปเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆค่ะเรามาลองดูกันว่าตัว Cree Guider เขามีผงกาแฟค้างมากน้อยแค่ไหนกันค่ะตอนนี้นะคะเราตั้งเบอร์บดให้ได้ขนาดตามที่ SCA กำหนดเพื่อให้ใช้ในการคัพปิ้งนะคะโดยจะใช้ตะแกรงร่อนผงกาแฟ UH Match เบอร์20อันนี้นะคะแล้วก็ปรับขนาดเบอร์บดจนมีผงกาแฟที่สามารถผ่านตะแกรงลงมาได้เนี่ย 70-75% ของน้ำหนักเริ่มต้นอันนี้เราปรับไป1รอบครึ่งจากที่เราเซต0หรือว่าตั้งค่าเริ่มต้น0เอาไว้ค่ะใช้กาแฟเริ่มต้น15กรัมนะคะได้ 15.06 นะคะ15.05 เดี๋ยวมาลองชั่งกันดูนะคะอันนี้ใช้เวลาไปประมาณ15วินาทีค่ะได้น้ำหนัก15.03 ค่ะก็คือเท่ากับว่าน้ำหนักเนี่ยมันหายไปแค่นิดเดียวเองทศนิยม2ตำแหน่งเลยนะคะถือว่าโอเคมากๆเลยค่ะทีนี้เรามาลองดูความเร็วในการบดกันค่ะเดี๋ยวเราจะใช้เบอร์บดเบอร์เดิมนะคะที่ใช้สำหรับการคัพปิ้งแล้วก็ใช้ปริมาณ15กรัมเท่าเดิมค่ะก็ง่ายๆนะคะเราจะจับเวลาเมื่อบดกาแฟจนหมดนะคะจะลองทำที่ความเร็ว3ความเร็วรอบนะคะก็คือที่30 90แล้วก็150 RPM ค่ะเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะ
ที่ความเร็ว150 rpm นะคะใช้เวลาแค่11วินาทีที่ความเร็วรอบ90 rpm นะคะได้19วินาทีค่ะยังมีเศษๆลงมานิดหน่อย56วินาทีนะคะสำหรับความเร็วรอบที่30 rpm ค่ะสรุปอีกทีนะคะที่30 rpm ใช้เวลา56วินาทีที่90 rpm ใช้เวลา19วินาทีแล้วก็ที่150 rpm ใช้เวลาที่11วินาทีค่ะเร็วมากๆเลยนะคะเนี่ยแล้วถ้าเราสังเกตดูที่ผงของมันนะคะเราอ่ะจะรู้สึกว่าผงของเขาอ่ะออกมาค่อนข้างสวยค่ะไม่มีไฟฟ้าสถิตติดอยู่ตามขอบๆแล้วก็ตัวผงเนี่ยมันดูมีความสม่ำเสมอไม่มีความที่เป็นก้อนๆจับตัวกันนะคะถือว่าดีเลยค่ะปกติเนี่ยเวลาที่เราชงใช่ไหมคะเราจะชอบใช้คอมมานดันเต้เนาะเราก็ไม่เคยจับเวลาเหมือนกันว่าแล้วคอมมานดันเต้เนี่ยเวลาเราบดอะใช้เวลาเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าถ้าเทียบกับคอมมานดันเต้แล้วเนี่ยมันเป็นยังไงเตรียมคอมมานดันเต้พร้อมแล้วเราก็เริ่มกันเลยนะคะเราได้ลองปรับเบอร์บดจนได้ขนาดผงตามโปรโตคอลคัพปิ้งของ SCA แล้วนะคะสำหรับคอมมานดันเต้ของเราตัวนี้เนี่ยใช้22คลิปค่ะเราใช้เวลา53วินาทีนะคะถ้าเป็นผู้ชายหรือว่าคนที่มีแรงดีๆนะคะก็น่าจะได้เร็วกว่านี้ค่ะความเร็วรอบที่ใช้หมุนน่าจะประมาณ100 rpm นะคะไหนๆเราก็เอาคอมมานดันเต้มาละเดี๋ยวเราไปลองชงชิมเทียบรสชาติกันดีกว่าค่ะบดด้วยคีไกเดอร์เทียบกับคอมมานดันเต้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้กาบี้ชงนะคะเพื่อควบคุมปัจจัยในการชงให้ได้มากที่สุดโดยกาแฟที่เราใช้นะคะจะเป็นกาแฟเกชาค่ะโดยเราจะใช้กาแฟ10กรัมอัตราส่วน1ต่อ15แล้วก็อุณหภูมิน้ำ93องศาค่ะเดี๋ยวไปลองดูกันค่ะto achieve a new dimension in sound impossible to obtain in a monaural recording ตอนที่เราชงนะคะเราจะเห็นได้ชัดว่าคอมมานดันเต้เนี่ยเขาไหลเร็วกว่าค่ะจบที่ประมาณ2นาที30วินาทีแต่ว่าตัวคีย์ไกด์เดอร์เนี่ยเขาจะจบที่ประมาณ3นาทีค่ะเราก็เลยลองใช้ตะแกรงร่อนของครูฟตัวนี้นะคะลองร่อนดูขนาดผงกาแฟดูว่ามันมีการกระจายตัวยังไงจากกราฟนะคะที่เราพลอตออกมาหลังจากที่ลองร่อนแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าผงกาแฟที่บดด้วยคอมมานดันเต้จะกระจายตัวไปในทางที่หยาบมากกว่าในช่วง700ถึง 1,000 ไมครอนส่วนผงละเอียดเนี่ยจะมีค่อนข้างน้อยค่ะสำหรับผงกาแฟที่บดจากคีย์ไกด์เดอร์จะกระจายตัวมากอยู่ที่2ส่วนนะคะก็คือที่700ถึง 1,000 ไมครอนแล้วก็300ถึง 500 ไมครอนก็สันนิษฐานว่าที่บดจากคอมมานดันเต้เนี่ยไหลเร็วกว่าก็เป็นเพราะว่าผงขนาดใหญ่เนี่ยมันมีเยอะกว่าส่วนเรื่องของรสชาตินะคะกาแฟที่บดจากตัวคีย์ไกด์เดอร์เนี่ยเรารู้สึกได้ว่าบอดี้เนี่ยมันดีกว่าค่ะเข้มกว่าแล้วก็หวานกว่าด้วยแต่ก็มีความซับซ้อนของรสชาติเนี่ยน้อยกว่าบดด้วยคอมมานดันเต้ค่ะส่วนกาแฟที่บดจากคอมมานดันเต้นะคะจะได้บอดี้ที่บางกว่ามีความเปรี้ยวแล้วก็ให้ความซับซ้อนที่มากกว่าอโรมาก็ชัดกว่าค่ะจากที่ลองการทดสอบใช้งานเบื้องต้นนะคะเรื่องการออกแบบนั้นเนี่ยตัว Weber Key Guider ตัวนี้ออกแบบมาได้สวยงามดูเรียบหรูความรู้สึกตอนที่สัมผัสนะคะจะรู้สึกว่ามันดูดีค่ะของมีค่าราคาแพงส่วนเรื่องการใช้งานนะคะการปรับเบอร์บดเนี่ยค่อนข้างจะต้องใช้เวลาทำความเข้าใจค่ะและบางครั้งเนี่ยมันอาจจะหมุนปรับเบอร์บดไม่ไปนะคะเพราะว่ามันมีผงกาแฟชิ้นเล็กๆขัดเฟืองอยู่ค่ะเราก็จะต้องเปิดสวิตช์เพื่อบดเศษให้มันหมดก่อนนะคะหรืออาจจะเร่งรอบให้มันไปที่สูงสุดก่อนเราจะได้หมุนปรับเบอร์บดได้คล่องค่ะแต่เรื่องผงค้างเนี่ยนะคะถือว่าทำได้ดีมากจริงๆค่ะเพราะว่าไม่ใช่แค่ไม่มีผงค้างนะคะแต่ว่าสามารถบดเมล็ดทั้งหมดออกมาได้เลยก็คือใส่เม็ดแค่ไหนก็ออกมาหมดเลยไม่ใช่แบบเครื่องบดบางตัวที่น้ำหนักเข้าเท่ากับน้ำหนักที่
บดออกมาก็จริงแต่บางส่วนมันจะเป็นผงกาแฟที่ค้างอยู่ในเครื่องจากการบดครั้งก่อนหน้านั้นค่ะแล้วเมล็ดที่บดครั้งนี้เนี่ยมันก็จะเข้าไปแทนที่ผงกาแฟที่ค้างอยู่วนๆไปข้อแนะนำเวลาจะบดนะคะก็คือให้เราเปิดสวิตช์ความเร็วรอบที่ความเร็วรอบต่ำก่อนค่ะแล้วค่อยหมุนขึ้นไปถึงความเร็วรอบที่เราต้องการแนะนำให้ใช้ความเร็วรอบที่ประมาณ 90-120 RPM นะคะเนื่องจากที่ความเร็วสูงสุด150รอบต่อนาทีเนี่ยในช่วงแรกหลังจากที่เราใส่เมล็ดลงไปบางทีมันจะมีเศษผงกาแฟที่กระเด็นออกมาเล็กน้อยและอย่างก็คือถ้าเราบดด้วยความเร็วที่ช้าลงเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความร้อนน้อยกว่าทำให้กาแฟไม่สูญเสียกลิ่นในขณะที่บดมากนักค่ะส่วนตัวลวดกวนนะคะที่อยู่ข้างในเนี่ยถ้าเราปรับเบอร์บดให้มันหยาบมากๆตัวเฟืองเนี่ยมันจะหมุนลงมาต่ำค่ะแล้วตัวลวดเนี่ยมันก็จะสีกับตัวทัมเลอร์นะคะทำให้มันมีเสียงเอี๊ยดอ๊าดเหมือนเหล็กสีกันไม่ต้องตกใจนะคะแค่ปรับเบอร์บดให้ละเอียดขึ้นสำหรับความเร็วในการบดก็ถือว่าเร็วทีเดียวเนื่องจากใช้เฟือง83มิลลิเมตรซึ่งเรียกได้ว่าน่าจะเป็นเฟืองบดทรงกรวยหรือแบบ conical burr ที่ใหญ่ที่สุดในท้องตลาดตอนนี้ค่ะส่วนเรื่องรสชาตินะคะวันนี้เราลองทดสอบเทียบกับคอมมานดันเต้ก็จะให้บอดี้ที่แน่นกว่าแล้วก็มีรสชาติหวานกว่าค่ะแต่ก็อาจจะด้อยกว่าในเรื่องกลิ่นที่ไม่ซับซ้อนเท่าคอมมานดันเต้ซึ่งจริงๆเนี่ยเจ้าตัวคีย์ไกด์เนี่ยนะคะเขาออกแบบมาเพื่อให้บดแบบเอสเพรสโซ่มากกว่าไว้วันหลังจะมาลองชงเอสเพรสโซ่ดูนะคะว่าเป็นยังไงโดยรวมแล้วเราว่าดีไซน์ดีสวยมากวางบนบาร์แล้วก็จะดูหล่อขึ้นอีกสัก 30% ขนาดก็กระทัดรัดไม่เกะกะเรือนที่ประสิทธิภาพดีเร็วเสียงไม่ดังอย่างน้อยก็เงียบกว่า EK เยอะเลยค่ะแต่ด้วยความที่ว่ามันจะต้องใช้แรงในการหมุนปรับเบอร์บดสักหน่อยนะคะแล้วก็จะต้องทำความเข้าใจกับเรื่องเบอร์บดเพราะว่ามันเป็นแบบหมุนไปเรื่อยๆเราก็จะต้องมาจำว่าเราหมุนไปเท่าไหร่แล้วเพราะนั้นอาจจะเหมาะกับผู้ชายมากกว่าค่ะถ้าเป็นสาวน้อยบอกบางก็จะลำบากนิดนึงต้องให้คนข้างตัวช่วยนะคะเบอร์บดนะคะเขาปรับแบบนี้ค่ะเวลาที่ปรับเบอร์บดนะคะเราก็จะยกชิ้นนี้ขึ้นค่ะเราจะเห็นได้ว่าด้านล่างเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นฟันขึ้นมานะคะซึ่งฟันตรงนี้เนี่ยมันจะเข้าล็อกกับรูที่อยู่ด้านบนตรงนี้ค่ะเวลาที่เราใส่มันลงไปนะคะก็คือต้องให้ช่องมันตรงกันเข้าล็อกพอดีนะคะและตรงนี้นะคะก็จะมีร่องอยู่ค่ะซึ่งร่องพวกนี้เนี่ยมันก็จะเข้าล็อกกับตรงนี้ของชิ้นบนค่ะเวลาเราหมุนปรับเบอร์บดเนี่ยนะคะเราก็ต้องให้ร่องตรงนี้มันตรงกันค่ะแล้วจากนั้นเราก็หมุนปรับเลยค่ะเวลาปรับเนี่ยนะคะตัวอย่างให้ดูว่าถ้าฟันด้านล่างเนี่ยมันไม่ตรงกับรูด้านบนเนี่ยมันก็จะลงไม่ได้ค่ะแบบนี้เราก็ต้องปรับให้มันตรงกันนะคะแล้วก็ลงล็อกพอดีแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็อย่าลืมใส่แผ่นปิดด้านบนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มาเปิดกล่องปวดของเหอของใหม่ด้วยกันแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆคนไหนที่สั่งไปแล้วได้ของกันบ้างหรือยังคะหรือว่าใช้แล้วเป็นยังไงยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องบุ๋นนิสต้าด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็จะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปใหม่ค่ะขอให้ทุกคนดื่มกาแฟอย่างมีความสุขนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย